ีจ้าวันนี้หลังจากคริสต์มาสเราก็เข้าป่าสำรวจเห็ดอีกแล้วเช้าวันนี้มาทักทายกันก็อากาศดีกำลังเดินเข้าป่าเลยจ้ะโอเคนะหรือเราจะไปตามกันไปเลยค่ะว่าเราจะเจออะไรมั่งเมื่อวานนี้เราเดินเข้าป่าไปดูสำรวจป่าใกล้ๆบ้านเก่าเจอไลออนเมนค่ะแต่เอาไม่ได้เสียดายมากๆตรงเบิ้งให้เบิ้งป่าได้จ้ะเด้อดูค่ะป่าโล่งโจ่งโอเคค่ะไปกันเลยเราก็ทักทายกันมาแป๊บนึงแล้วก็เดินมา3ก้าวนี่จ้ะมาเบิ้งเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันแห้งๆเหรอน้องต้นนี้ต้นใหม่นะจ๊ะเนี่ยค่ะเป็นแห้งๆไหมนี่นี่จ้ะอยู่ทางออกเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันทีหลังแล้วเราจะไปให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงว้ายขึ้นฝั่งนี้ดูสิมีปะโอ้มันมีเหมือนมีจะมีรอยมากินนะมีแมลงมีสัตว์มาเก็บกินนะดู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 โอ้ดูมันออกอยู่ใต้เนี้ยค่ะโอ้มีสัตว์กินเหมือนกันไหมมันไม่สวยถ้าเราได้เยอะเราจะไม่มาเก็บนะเราเก็บทิ้งไว้ให้สัตว์กินเนาะเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่ได้เยอะมันมีสัตว์ที่จะกินหาอาหารเหมือนกันเราก็ปล่อยเขาไปแล้วเราก็ไปหาที่เยอะๆค่ะตรงที่เขาไม่เคยเก็บกินเลยไปเลยค่ะนี่เราเอาไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนเพราะว่ามันมีที่เยอะๆที่แบบสัตว์เขาไม่เก็บอ่ะมันคือเขาไม่มาเก็บกินนะตอนนี้เขากินเราก็ปล่อยเขากินเพราะมันไม่เยอะอุ้ยมีบนปลายต้นนู้นด้วยนู่นๆบนปลายนู่นอ่ะนู่นจ้ะอุ้ยอุ้ย sorry ขอโทษค่ะมันยางมันบดสมูทเนาะเนี่ยจ้ะโอ้เดี๋ยวปีต่อไปนะต้นนี้นะรับรองค่ะจะต้องเยอะแน่เพราะว่าดูแล้วเหมือนจะเป็นต้นใหม่เพิ่งล้มปีนี้นะคะแต่มีเห็ดละว้ายอยู่บนต้นนู้นนี่เรามองไปเห็นค่ะพี่น้องเดี๋ยวกลับมาเราจะมาเก็บกันเราจะไม่เก็บเพราะมันอยู่ทางออกพอดีเฮ้ยมาซูมด้วยดิไหนอ่ะเนี่ยจ้ะนี่เห็นไหมฮ่าอยู่ต้นนั้นไม่รู้ต้นไม้ตายเปล่านะแต่มีเห็ดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังไปเดินทางต่อไปเมื่อกี้ก็แบบคุยกันอยู่เรื่องเห็ดนะคุยกันอยู่ว่ามองจากต้นนั้นแล้วไปเจอต้นนี้เราก็มองเราเดินมาเนี่ยค่ะนี่ค่ะต้นอีกต้นนึงที่เราเคยบอกไว้ว่าามันเป็นต้นอะไรไม่รู้ที่เป็นอีกต้นหนึ่งที่แบบเห็ดมักจะเกิดไม่ใช่ต้นโอ๊กแต่เราไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรข้างบนก็มีอยู่ช่อหนึ่งนะแต่ตอนนี้เขาแห้งนะเพราะว่าฝนหยุดมาประมาณ4วันได้มั้งอุ๊ย Scott look what is this over there อุ๊ย yellow oyster or not ลูกสีเหลืองค่ะเดี๋ยวเราไปดูพูดนี้ยังไม่จบเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเข้ามาเขาจะขึ้นเห็ดหูหนูก็ชอบขึ้นนะคะต้นนี้นี่เป็นทางเดินอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาทางเดิมเราจะไปเก็บเห็ดแล้วเราจะกลับมาทางเดินแล้วเราจะมาเก็บกันที่นี่ที่หลังอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะคะนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ค่ะมันเห็ดอะไรไม่รู้เนี่ยค่ะสีเหลืองน่ะเนี่ย what is this เฮ้ยไม่เคยเห็นนะคะเห็ดอะไรอ่ะโอ้ยที่เราเห็นสีชมพูอุ้ย this is yellow oysterTake a picture. Ask the group. เดี๋ยวเขาถ่ายรูปเดี๋ยวเอาไปถามในกลุ่มก่อน It's look. เฮ้ยมันเห็ดอะไรอ่ะเฮ้ยทางอันนี้ออกเยอะเนี่ยค่ะเหมือนเห็ดนางลมเลยแต่มันมีขนมันจะมีเห็ดนางลมสีเหลืองด้วยนะคะ This is you think this is oysterเราต้องเก็บถ่ายรูปข้างล่างด้วยค่ะถ้าเราลงในกลุ่มเห็ดเขาจะถามเราว่า
มันมีเป็นกลีบดอกหรือว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องถ่ายรูปให้เคลียร์ให้เขาดูโอเคนะคะย่างมาสักพักนึงก็เจออะไรไม่รู้ไปเบิ้ลพร้อมกันเลยจ้ะมันจะเป็นเฮดช็อกหรือเปล่าหรือเป็นไอเห็ดหนังไก่ป่ะอุ้ยอุ้ยดูเหมือนจะเป็นเห็ดหนังไก่ค่ะมาสกายกิมีอันไหนนี่ค่ะพี่น้องเห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่แต่เราต้องเก็บมั่งแล้วเพราะว่าอุ้ยนี่ค่ะกำลังงามนี่จ้ะเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดหนังไก่มั่งนะวันนี้เรามองไปมาเรามองมาเห็นไกลๆเลยจ้ะเพราะมันโผล่ขึ้นมาเนาะนี่ค่ะเจอแล้วเห็ดเราก็ได้เห็ดหนังไก่อีกแล้วที่เกิดขึ้นก็ get that one first นี่ค่ะตะกร้าเราพลังงามที่จริงหลายนะที่จริงหลายนะแต่ว่าอันซาบิลลัมไม่ค่อยเก็บมันเก็บแต่เห็ดไอออยสเตอร์หลายกว่าแต่กูเก็บโอเวอร์เดย์really?โอเคเจ็บเลยโว้ยฮัทจ่อยฮึฮึนี่จ้ะฮัทค่ะฮัทสามีฉันอันนี้อีกดอกนี่ค่ะโอ้มีลูกด้วยลูกมันเน่าเก็บไว้มันเกิดเป็นเชื่อไหมเจ้าจ้าสกัดโอเคมองค่ะตรงนี้ค่ะนี่มันหักแล้วเอาได้อยู่แต่มันไม่นอนว้าวดอก it's for me อันนี้นิดหน่อยเอาไปเลยจ้ะคิดไว้นี่ทุกคนถอนขึ้นมันก็หากค่ะลากันบ่ขึ้นมาน้ำจ่อยบังคับสามีให้ทายให้โอ้ยจริงออกไปถึงนู่นเลยOkay. You get this one too? Yeah, dry. Wait, this for this one, own one. You don't take it. Okay, over here is a little bit more. Look, but it's under. มันเปียกมันแฉะค่ะไม่เอาแล้วมั้ง Let me shake. It's too soft. I don't take it. That's it for this one.เอาแค่นี้ค่ะเห็ดเอียงเราก็มาถึงนี่ค่ะดูสวยสวยมันคล้ายๆเห็ดลินจีเลยเนาะจะออกมาเป็นสันอันสันๆแค่นี้เราก็มาถึงป่าแล้วมีคนคิดละมาถึง
ต้นที่เรากะว่าจะมาดูแต่มาเบิ่งค่ะพี่น้องเรามาดูไว้แล้วครั้งนึงแต่มันยังไม่โตเลยนี่ดอกยังเล็กอยู่เลยแต่แฟนบอกว่าแต่ว่ามันกระลุนหน่อยน้ำแหละแต่อันนี้ยังเล็กอยู่จริงๆนะนี่นี่ถ้าเราเอาไว้มันจะเป็นยังไงเนาะว่ามันเละแค่เอาไปกินเลยดีไหมแต่ใช้เวลาคิดแป๊บนึงเดี๋ยวจะอีกข้างหนึ่งก็อันนี้ก็ดูไว้โอ้อยากให้มันใหญ่กว่านี้เด้มันขึ้นหน่อยอยู่แต่มันก็แห้งนะอันนี้เอ้าอันนี้ก็ยังออกแปลกๆเนี่ยจ้ะจังไหนดีเนาะฮะ yeah that's one I oh yeah okayWe gotta pick this one. เดี๋ยวเราจะเก็บตัวนี้ค่ะแฟนบอกว่าต้นข้างหลังกำลังขึ้นเต็มเลยดอกเล็กๆเราต้องเพราะว่าแฟนบอกว่าต้องเก็บเพราะว่าเราไม่มีเวลามานะเราต้องแพ็คของแกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เก็บไว้แล้วกันเราก็เอาอันนี้ไปอันนี้เดี๋ยวไปทำความสะอาดกันที่บ้านแล้วกันค่ะแฟนบอกว่าเราต้องแพ็คของย้ายบ้านเพราะว่าเรามีเวลาอีกไม่นานนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาอันที่มันใหญ่เนาะโอ้ยอยากได้อันนี้มันเล็กอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปเพราะว่าฝนจะตกพรุ่งนี้นะคะไม่มีมือจับไว้มันก็เลยร่วงนี่ค่ะอุ๊ยนี่อะไรคะเนี่ยหวังว่าไม่ใช่ออยสเตอร์เนาะหวังว่าออยสเตอร์เนาะหวังว่านะจ๊ะหวังว่าจะเป็นลูกเห็ดเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกเห็ดแน่ๆเลยค่ะนี่ลูกเห็ดทั้งนั้นเลยเราก็เอาตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่รอหลังฝนตกประมาณฝนจะตกประมาณอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้จะยังไงเนาะมันสวยงามมากเลยอยากได้ก็อยากได้นะแต่ว่าดอกมันก็เล็กนะที่จริงมันเป็นแบบไม่ค่อยจะแบบใหญ่มากเอาอันนี้แล้วกันสองอันนั้นเอาไว้เดี๋ยวให้มันร่วงใส่ตะกร้านะแฟนไม่ถ่ายไม่ได้ให้แฟนถ่ายให้เราถ่ายเองก็จะถือกล้องน่าสงสารต้องขออภัยด้วยเนี่ยค่ะมันจะเป็นรุ่นนี้มันจะไม่โตหรอกมันจะไม่โตมากเพราะว่าดูขามันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยจ้ะขามันจะเล็กความโตจะไม่โตมากกว่านี้เท่าไหร่ถ้าโตกว่านี้อีกวันหนึ่งก็คือแก่จะบานอยู่นิดนึงแล้วก็จะค่อนข้างแก่แล้วเท่านี้กำลังกินกำลังดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บตรงนู้นอีกเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ค่ะแฟนบอกว่ากำลังขึ้นเยอะอุ้ยจริงๆค่ะจริงๆอุ้ยฝนตกมาค่ะไม่แห้งค่ะรับรองโตนี่ค่ะรับรองโตนะคะเนี่ยต้นนี้ปีที่แล้วเจอแต่มาไม่ได้มาไม่ทันแล้วมันแห้งฝนมันไม่ตกคือมันแห้งมันไม่โตไม่ใช่ว่ามาไม่ทันนะคือมันไม่โตค่ะฝนมันไม่ตกใส่แต่นี่ค่ะต้นนี้มันชอบขึ้นใช่ไหมแล้วมีเห็ดหูหนูออกด้วยนะนี่ค่ะรุ่นเล็กค่ะนี่กำลังขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยดูค่ะเขาจะขึ้นบนต้นไม้เลยที่นี่แบบเยอะมากแล้วเห็ดดูท่าจะแบบถ้าหิมะไม่ตกนะคือเก็บกันสามีก็บอกว่าเก็บไปเราก็ต้องมาเก็บตรงนี้ก็น่าดีค่ะนี่คือรุ่นที่เราเก็บตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ดูค่ะรุ่นนี้ถ้าบานก็อยู่แค่ประมาณนี้ค่ะอันนี้น่าจะโตเต็มที่แล้วค่ะเนี่ยค่ะโตเต็มที่น่าจะได้เท่านี้นะเนี่ยคือมันแห้งแล้วแห้งจากฝนตกฝนหยุดตก
ฝนหยุดตกไปพักหนึ่งนี่คือความเจริญความโตเต็มที่ของเห็ดคอนนี้นะคะคอนเดียวกันนะคะนี่จ้ะวันนี้ตากล้องเดินหาเห็ดค่ะไม่ช่วยถ่ายตากล้องบอกว่าเธอไม่มีเวลาแล้วนะจะเอาก็เอาแต่ไม่มาแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องย้ายบ้านให้เสร็จนะเพราะว่าเรามีเวลาอีกไม่นานเดี๋ยวแฟนก็ต้องกลับไปทำงานแล้วเนาะก็แบบเราก็ต้องรีบอะเพราะว่าเราลงตลาดขายบ้านแล้วประกาศขายบ้านแล้วอีกหลังนึงคือย้ายมาอยู่หลังนี้นะโอเคเราก็ต้องรีบทำความสะอาดทำบ้านให้เรียบร้อยแต่เห็ดมันก็รอไม่ได้เหมือนกันเนาะเราก็อยากได้เห็ดที่แบบสวยงามเราก็ต้องทั้งย้ายบ้านทั้งเก็บเห็ดเลยค่ะนี่ค่ะอุ้ยคือผู้ช่วยไม่ช่วยนะวันนี้ผู้ช่วยเดินหาเห็ดไม่เจอสักดอกเลยเดินกลับมาแหละหล่นเนี่ยค่ะอันนี้คือขอนนี้ได้แค่นี้เองกำลังจะออกก็มีนะเอากระเป๋าอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาดอกนู้นก่อนอุ้ยเนี่ยค่ะมีดอกนึงเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เห็ดเขาเรียกเบียมัทรุ่มนะคะเบียค่ะเห็ดกวางเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกรอบนึงเผื่อว่ามีใครสนใจอยากศึกษาเนาะแต่ว่าสาวิลัมยังไม่เคยกินนะคะบอกก่อนมันจะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าเหมือนเห็ดอะไรนะก็เรียกเห็ดเห็ดฟางเนาะหน้าเหมือนเห็ดฟางเลยที่ข้างหลังค่ะข้างหลังจะออกสีชมพูหน่อยๆแล้วก็ดูมันจะขึ้นบนขอนไม้นะคะต้นโอ๊กแล้วตรงนี้ค่ะมันจะไม่ลงไปติดกับขาเห็ดมันจะแยกไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือฟังจาก Learn of Uran ใช่ไหมที่เขาชอบดูกันคนในอเมริกานะคนไทยน่าจะได้ดูกันทุกคนช่องนี้ซาบิลามก็เรียนจากช่องนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็ดูมาก่อนที่จะมาเก็บเห็ดอีกประมาณปีนึงนะคะถึงมาเก็บเห็ดถึงมาทำคลิปลงเก็บเห็ดคือศึกษาเห็ดมาปีนึงละแต่เราก็แบบไม่อยากจะแนะนำว่าอันไหนกินได้ไม่ได้นะคะทุกคนต้องศึกษาก่อนที่จะไปเก็บนะเราจะวางไว้เหมือนเดิมค่ะเพื่อเป็นให้เป็นเชื้อต่อไปอันนี้แค่เก็บมาให้ดูเฉยๆเนาะแล้วเมื่อกี้ก็มองไปเห็นนี่ค่ะทากิเทลค่ะทากิเทลอยู่ตรงนี้ทากิเทลยังงามเลยค่ะนี่ก็เราก็ยังไม่เคยทำทีเลยค่ะยังไม่เคยทำเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะถามแฟนเคยถามอยู่ว่าทำไมเธอไม่เอาทากิเทลมาทำทีมั้ง ก็เราเป็นคนแพ้เห็ดง่ายใช่ไหมตอนนั้นมันแบบว่ายังไม่กล้ากินเห็ดอะไรเลยเก็บอย่างเดียวก็เลยกลัวไม่กล้าให้แฟนกินเหมือนกันต้องให้มั่นใจโกรธอะไรอย่างเงี้ยแต่เขากินนะค่ะกินเยอะแฟนเขากินทุกชนิดที่เราเก็บไปเขาไม่เป็นไรแต่ร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะแต่ทีนี้ซาบิลัมก็กินค่ะกินเห็ดนางลมนี่กินมาไปเยอะแล้วไม่เป็นไรก็เลยเริ่มมั่นใจละนี่ค่ะยังสวยงามโอเคค่ะไปหากันต่อเนาะค่ะโอ้ยังงามเลยเบิ้งเทอร์กิเทลค่ะนี่ยังสวยงามมากมายเลยถามแฟนมาเพื่อสิเอาไปต้มบ่เกบอกว่าไม่เอาหรอกเสือเอากันเพื่อกินสิกินมาสันว่าบ่เสียใจเมียอีกแล้วโอ้ยเนาะยังสวยงามเลยจ้ะแต่ขอดูสิข้างล่างนี่จ้ะแห้งละเพิ่นแห้งละบ่เอาจ้ะแฟนเพิ่นบ่แฟนเพิ่นว่าบ่กิน
นี่ค่ะต้นที่เคยเก็บเดี๋ยวเราไปต่อมาถึงต้นเดิมแล้วนะคะนี่เรามาสำรวจนี่ค่ะดอกยังไม่เต็มที่เดี๋ยวเราจะรอให้เขาโตก่อนเนี่ยจ้ะรอให้เขาโตก่อนดูข้างบนดูดอกดูกอนี้ยังไม่เน่าเลยนะจ๊ะเนี่ยยังไม่เน่าเลยจ้ะไม่ได้เอาหรอกมันเละหน่อยนึงละเป็นสปอร์ที่ดีที่สุดเลยจ้ะเราก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะรอดูว่าเดี๋ยวหลังฝนตกอีกประมาณอีก4วันหลังฝนตกเราจะกลับมาดูใหม่โอเคนะคะเบิ่งเจ้าพี่น้องเห็นมันเนาะนี่ค่ะลูกมันครับน้องลูกมันแดดซองเนาะจะไม่ค่อยชัดแน่เนี่ยสำรวจเราพามาเบิ่งอันดอกหน่อยเพิ่นอีกเช่นหนึ่งกำลังขึ้นเต็มเลยจ้ะพี่น้องกำลังขึ้นเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวอีกหลังฝนตกแหละเขาค่อยซื้อมาเก็บกันเนี่ยจะเบิ่งจ้ะดอกน้อยเพิ่นนะเดี๋ยวเพิ่นสิใหญ่เพราะว่าฝนกำลังจะตกมาแบบอันนี้เลยจ้ะแต่หวังว่ายังมีหิมะเนาะนี่ค่ะดอกนี้หน่อยเพิ่นก็เลิกขึ้นมาเฮ้ยค่ะต้องรออาทิตย์นึงกับว่าสายแล้วเนี่ยหลังฝนตกอาทิตย์นึงจะโตเต็มที่เลยโอเคเนาะเดี๋ยวจะพี่น้องเบิ่งดอกนี้หน่อยเพิ่นโอ้ยรอบนี้มาบ่มีดอกใหญ่แล้วจะมีดอกน้อยเนี่ยเราต้องรอเพิ่นน่ะรุ่นต่อไปเนาะประมาณอีก 4-50,000 แหละจะใส่เขาต้องย่างกลับไปเก็บอันของที่เขาเห็นแต่แรกแล้วจ้ะเพราะว่าอยู่นี่บ่มีดอกใหญ่ให้เก็บเลยเนี่ยจ้ะดอกน้อยในรุ่นที่เขาเคยเก็บพันมองเขาเคยเก็บไปนะเราเก็บรอบที่แล้วโอเคไปได้ไปไปต่อเรียนย่างกลับไปเก็บอันมองที่เห็นไว้อะจ้ะเพราะว่าทั้งนี้ว่าท่านใหญ่อยู่เพียงจะเป็นลูกนิดหน่อยขึ้นมาใหม่รุ่นใหม่เองเพื่อนก็ออกไปเรียนไปไทยไปเยี่ยมหลายต้นเติบแหละตัวเห็ดบัทเทนใหญ่จ้ะเห็ดเพิ่งได้ออกใหม่ๆเห็ดแต่เพิ่งออกดอกไม่น้อยอยู่เดี๋ยวเราต้องรออีกประมาณอาจจะเป็นอาทิตย์นึงอ่ะจ้ะรุ่นใหม่เนาะอันที่มันพอเก็บก็มีอยู่แต่ว่าสาวเวลาบ่เอามันดอกก็ทิ้งไว้เพื่อจะเป็นดอกใหญ่ๆดูจังได๋ให้มันเป็นเชื้อเนาะเดี๋ยวเขาค่อยมาใหม่แต่ว่าเมื่อกี้ซาบิลัมเนมมาเห็นเห็ดอีหยังเห็ดอีหยังบลูจ้ะเห็ดอีหยังบลูเขาก็เลยสัญญามาเบิ่งเฮ้ยค่ะป้าป้าแม่นเห็ดบลูนี่สุดเฮ้ยใช่ป่าวะห่อนห่อนโอ้ยพี่น้องหลงดีใจยังคักเลยว่าแม่นอันเห็นเห็ดไลออนเมนอุตส่าห์มาสกีฟซะแบบหลงคิดไปแล้วพ่อสัญญาณเข้าไปหันไปเบิ่งเอาโอ้ยไม่ค่ะไม่เป็นไม่โอ้ยแบบเบิดกำลังใจเลยไปเดินมาถึงข้างในนี่ยังว่าท่านได้เห็นอีกอยู่จ้ะสงสัยต้องกลับไปเก็บอันที่เดิมมันเนี่ยโอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ลี้ลับจุดที่แบบลี้ลับมากแฟนถามแฟนว่า
เฮ้ยเธอจำได้บ่ที่เขาเคยย่างมาแล้วเขาถูกมาแล้วมันจะมีหม่องนั่งที่มีเก้าอี้นั่งน่ะวางสีนั้นบ่มันจะมีป้ายแล้วก็เขียนสตอรี่ไว้ประวัติไว้น่ะจ้ะเนี่ยเป็นป้ายเป็นประวัติอีหยังสิแหละนี่แหละเพิ่นจำบ่ได้ค่ะพี่น้องเพิ่นหาว่าเฮานั่นคิดฮอดอันภาคอื่นหรือเปล่าอีหยังประมาณนั้นน่ะเนี่ยจ้ะหาดูถูกความจำเราเรื่องเห็ดหาเห็ดนี่จำแม่นมากแต่เรื่องอื่นจำไม่ได้สักอย่างโอเคน่าจะมีอย่างก็ไอ้ไมทากิเนาะพี่น้องเอ้ยอยากเจอไมทากิเด้อยากเจอว่าไมทากิสักดอกนึงน่าจะมีแถวๆนี้นะเห็นเขาบอกว่ามีคนพี่เขาบอกว่ามีคนเห็นอยู่ดิอยู่ในแอตแลนตาไม่ใช่อยู่โจจีแต่ไม่รู้ที่ไหนนะเขาว่าอย่างเงี้ยเราก็พอว่าน่าจะเจอกับเขามั่งแฟนคุยกับแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดกันที่นิวเจอร์ซีย์นะแม่ก็บอกประมาณเลยยินดีต้อนรับอะไรประมาณนี้เพราะว่าที่นู่นเห็ดเยอะแต่ตอนนี้หิมะลงมั้งไม่ได้ดูไม่รู้ลงหรือยังเนาะหมดฤดูมันแล้วแหละดูท่าโอ้ต้นโอ๊กก็บอกง่ายหนึ่งเด้แต่บ่มีเห็ดเกิดแต่บ่มีเห็ดให้เก็บเลยพี่น้องตรงเนี้ยแต่เราต้องไปหาออยสเตอร์กันแถวพุ่นดูต้นไม้ล่นอุ๊ยเราเจออะไรอ่ะอยู่บนต้นไม้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันพี่น้องตรงนี้อันนี้กำลังเกิดปะเนี่ยดูสิค่ะว้าวเห็ดหางไก่งวงค่ะพี่น้องกำลังเกิดด้วยอ่ะเนี่ยกำลังงามเลยค่ะดูสวยงามมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะนี่อันนี้เป็นช่อไม่ไหมเพิ่งค่ะพี่น้องขึ้นมาหลายแท้ผู้หน่างามผอมอ้วนี่นี่กำลังขึ้นตัวเนี่ยอ่อนๆหน่อยพี่น้องอันนี้ต้นนี้ยังแม่นพักบ่คือมันงามแท้เป็นตะกินเนาะมันเกิดหนาวพร้อมเนี่ยรู้ต้นอะไรอ่ะแต่นี่ครับน้องเขาก็เพิ่งเห็ดอันเนี้ยเป็นเห็ดลิ้นจืดปะเนี่ยอุ้ยเพิ่งเถอะอุ้ยลิ้นจืดตัวเนี้ยนี่ลิ้นจืดบ่คุณนะนี่ค่ะอุ้ยลิ้นจืดอีหลีนี่ค่ะเนาะพี่น้องมันเห็ดลิ้นจืดบ่สิเก็บไปเด้อนี่เพราะว่ามีพี่สาวคนหนึ่งเพิ่นมาเขตลิ้นจืดเนาะเดี๋ยวสิเก็บไปไว้ให้เพิ่นก่อนโอ้ยนี่มันงามค่ะดูว้าวเอ้านี่ยังนอนนี่มันแก่แล้วเนี่ยมันแก่แล้วจ้ะแม่นบ่พี่น้องมันเสียไวก่อนไว้ก่อนหมายความว่ายังบ่มั่นใจ แต่แมนนะเป็นจังซี่เห็ดลิ้นจืดแดงมันบ่เนี่ยจ้ะอันนี้เพิ่นลนนี่ไงแบบนี้เลยอุ๊ยแบบนี้เขาบอกว่าหญ้ามันลนออกไปนะเนี่ยมันเฒ่าแล้วหญ้ามันลนออกไปหมดแล้วมั้งเนี่ยจ้ะเห็ดลิ้นจืดแต่สาวิลัมแพ้ได้ค่ะกินบ่ได้ดอกเคยซื้อมาซิมอยู่ซื้อเอาเด้ไอ้ชาค่ะเป็นชานะแพ้ไหมกินบ่ได้เฉยเลยนะจ๊ะดอกงามๆนะเก็บไปให้พี่สาวเพิ่นก
่อนจักหน่อยนึงโอ้ยว้าว look at thisซ้ำนี่เนาะนี่ค่ะอันนี้ยังงามด้วยโอ้ชนกเหี่ยงด้วยนี่บินมาจับตรงทั้งหัวนี่อันนี้จะเก็บไปถ้าแมนๆก็สิให้เอาไปฝากพี่สาวเพิ่นนำเดี๋ยวสิส่งไปให้เพิ่นเบิ่งว่ามันแมนบ่แล้วผู้ใดมันผู้ใดรู้เพราะว่าสาวเบลัมก็ศึกษาอยู่แต่ว่ามันเคยเจอที่แบบที่มันไม่ขาดมั้ยแบบนี้บ่มั่นใจปานใดอันนี้จะเสียไปให้พี่สาวเพิ่นเบิ่งอีกทีนึงแล้วก็เอาไว้ให้เพิ่นพร้อมเพิ่นมักนี่จ้ะเอาไปซ้ำนี่พอจ้ะอันนี้เอาไว้นี่บ่อไปด้วยซ้ำอันนั้นพี่น้องเบิ่งธรรมชาติจ้ะลอยกวางลอยกวางนั่นจ้ะพี่น้องเนาะมื้อนี้เก็บเห็ดบ่ม่วนปานใดจ้ะได้ซ้ํานี่กับไอ้เห็ดชอกเอาเบิ่งมาฮอดที่ก็เจอแต่เห็ดเข่าค่ะพี่น้องนี่เห็ดเข่าอะเก็บนางลมเท่าอาจจะมีแบบทางในๆพุ่นอะจะสาวไปล้อมคมว่าไปดอกแน้มจากนี้แล้วมันไปเห็นนั่นไหมอะจะไปบยางไปอาจจะแบบลีๆซ่อนๆอยู่อาจจะมีอะนะแต่ว่ายางบึงแถวๆนี่เราบ่มีก็ได้แต่เห็ดอันนี้แหละคิดว่าเป็นเห็ดลิ้นจี่นะก็ไปฝากเพื่อนพี่สาวเพิ่นบ่ได้เอาหมดจ้ะแล้วเอาห่อไปแค่พอประมาณนะพี่น้องเอาถึงไว้ให้เขาเป็นเชื่อเป็นอย่างนั้นค่ะอนุรักษ์ไว้เนาะโอเคเดี๋ยวเขาจะไปกลับไปเก็บอันเก่าที่เขาเห็นแต่ต้นเสียใจร้ายไม่ค่อยแฮปปี้เลยมื้อนี้เก็บเห็ดได้เห็ดน้อยเจอเห็ดแต่กำลังเกิดโอเคค่ะเห็ดอันนี้กินแห้งอีหลีค่ะกินอันเห็ดนี่ลิ้นจือนี่นี่ค่ะถือจังสีได้กรีนเลยเนี่ยเป็นแก่แล้วเป็นสีน้ำตาลเนาะพี่น้องสาวไปล้ำเห็ดเห็นเอียงดูเราก็กลับมาถึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยย่างที่ได้กระเตะต่อที่นั่นขางทางเลยค่ะตรงที่เขาเห็นไวเขาต้องเก็บแล้วเราได้ไม่เยอะเราก็ต้องเก็บแล้วแต่ดอกเล็กเราจะเก็บไว้ก่อนเราจะเอาดอกใหญ่ดอกเล็กเนี้ยดูสิดูค่ะดอกเล็กอันนี้ก็อันนี้ก็เดี๋ยวเช็คก่อนรู้สึกว่าจะแห้งแล้วนะไม่ช่วยตัดเลยแฟนแฟนไม่ช่วยเลยวันนี้ผู้ช่วยไม่ทำงานค่ะเดินหนีก่อนเลยอ่ะเราต้องทำเองแล้วค่ะอุ้ยเห็นบ่ล่ะตัดเองทายเองมันก็บ่ค่อยตรงนะจ้าโอ้ก็ได้โอเคอยู่เดี๋ยวเราจะไปเอาจุดต่อไปอีกอันนี้ไว้ก่อนเนาะว่าไม่แห้งหรอกดิแก่แล้วนะแก่แล้วมันดอกน้อยซื่อๆแก่แล้วเอาแต่นั้นละไว้อันนี้เอาไปแห้งเพิ่นแห้งเพิ่นแก่แล้วจ้าโอเคเห็ดไม่ค่อยสวยแล้ววันนี้ไปต่อจ้ะนี่เราก็กลับมาอีกจุดนึงแล้วจ้ะเราก็จะไปเก็บกันเลยเราได้นิดเดียวเนาะไปขากลับเรามาเจอตรงนี้ด้วย Yeah I see already
That's why I come in here. นี่มีทันเขาดูก็ทิ้งหน่อยๆเพิ่งจะเกิดเหี่ยวเห็นเหี่ยวนี่ค่ะแล้วก็ตรงนู้นมีคนด้วยคนมาด้วยเนี่ยค่ะมีดอกน้อยพร้อมเลยนี่ค่ะดอกน้อยเพิ่นเดี๋ยวเราจะมาเอาดอกนี้ค่ะมีคนกำลังเดินมาคนเยอะมากเหรอฮอลิเดย์นะโอ้ยมันแห้งอ่ะวันนี้เก็บเห็ดไม่สวยเลยเนาะยอมรับค่ะเพราะเห็ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แฟนเป็นก็อย่าเป็นยางหนีคนเลยค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกเขาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่นะคะเขาเรียกฟอร์เทอร์กีก็คือคู่เหมือนเนาะคู่เหมือนของเห็ดเทอร์กีเทลนะเยอะมากเลยค่ะสวยงามมากนี่จ้ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บเห็ดที่เราเห็นคนมาเราก็เลยต้องทำถ่ายไปอย่างอื่นก่อนเราไม่อยากให้ใครเข้ามาทักแต่เราเห็นตรงนู้นค่ะ See that over there The young one beautifulตรงนี้เลยค่ะนะว่าแฟนเขาเจอเห็ดต้นนี้หรือเปล่าอู้ขอทำมันสั้นขอโทษด้วยค่ะข้าวอู้นี่ค่ะดอกกำลังน่ากินเนาะเอาค่ะเอาเมื่อกี้ก็โอ้เมื่อกี้นี่คือแบบว่าอันนี้ไม่เอาหรอกแห้งละเอานี้เลยโอ้ยวันนี้ตากล้องไม่ช่วยโอ้ยตากล้องอยากกลับบ้านไปทำงานต่อเราก็เลยต้องแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะสวยงามโอเคค่ะวันก็มาถึงรถแล้วเนาะนี่ค่ะเห็ดที่ได้แล้วก็เฮดช็อกอยู่ในรถอีกเดี๋ยวเราเปิดดูกันเนี่ยจ้าวันนี้ได้เห็ดอยู่ประมาณเท่านี้นะคะเดินนานมากเลยประมาณ2ชั่วโมงได้มาแค่นี้เองค่ะมันก็เยอะนะแต่มันยังไม่โตโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าไลค์ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ